ยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าผีหลอนสมุนไพรที่ถูกเด็ดไปนี่หมอกบจะนำไปเป็นยาปิ้นปัวคนภายในหมู่บ้านที่กำลังเจ็บป่วยซึ่งหมอกบก็คือหมอยาพื้นเมืองที่มีความเสียวสารอีกคนหนึ่งและมีความสามารถในการจำแนกประเภทยาสมุนไพรต่างๆที่มีอยู่ในป่าถ้าหากสมุนไพรอยู่บ้านหมดแล้วก็จำเป็นต้องเดินทางเข้าป่าเพื่อซอกหาสนิดยาที่ต้องการและมักไส้เป็นประจำซึ่งบางครั้งก็จำเป็นต้องได้เดินทางเข้าไปในป่าลึกหรืออาจได้ข้างคืนในกลางป่าและสมุนไพรที่หายากบางชนิดก็มักจะเกิดตามที่สูงจึงต้องได้เสี่ยงปีนขึ้นไปเอาให้ได้เพราะว่าตนเองได้ปฏิญาณต่ออาจารย์ที่ศิษย์สอนไว้ว่าจะอุทิศตนเพื่อช่วยคนถึงว่าจะยากเพียงใดก็ตามเมื่อได้สมุนไพรที่ต้องการมาแล้วก็มุ่งหน้ามาที่บ้านของคนเจ็บพร้อมกับได้หีบลงมือด้วยตนเองในการต้มเอาน้ำยาที่ต้องการโดยใส่ความร้อนของไฟปริมาณน้ำและเวลาที่เหมาะสมจึงจะได้ยาสั้นเยี่ยมสำหรับกรณีดังกล่าวและเมื่อได้ทีแล้วก็ต้องนำมาให้คนเจ็บได้ดื่มกินพร้อมกับต้องได้แนะนำพ่อแม่ของผู้เกี่ยวคอยให้ยาในเวลาที่กำหนดจึงจะหายดีเป็นปกติได้นอกจากนี้แล้วผ่านมาก็ได้มีหลายกรณีที่หมอกบต้องได้ยืนมือให้การช่วยเหลือซึ่งบางครั้งก็เกือบบ่มีเวลาได้พักผ่อนเลยโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดโรคระบาดต่างๆถ้าบ่ได้หมอกบมาช่วยเท่านี้ลูกของข่อยก็คงสิทรุดลงเรื่อยๆและก็คงจะจากพวกเฮาไปแล้วจังใดก็ขอบใจพ่อหมอหลายๆเด้อโดยบ่เป็นหยังลุงซักที่ข่อยมาช่วยก็เพราะว่าข่อยเป็นหมอเฮ็ดหน้าที่ช่วยเหลือคนเจ็บอย่างสุดความสามารถมีแต่ว่าช่วงนี้ก็พยายามให้เรากินแนวเบาๆก่อนแล้วก็อย่าลืมกินยาเซาแรงต่อเนื่องจนอาการหายดีโดยขอบใจหลายๆเด้อพ่อหมอชาวบ้านทุกคนล้วนฮักและเคารพในหมอกบก็เนื่องมาจากการเสียสละอุทิศตนเองในการช่วยเหลือและเฮ็ดเพื่อชาวบ้านตลอดมาเป็นจังได๋อ้ายมื้อนี้เมื่อยบ่ก็เมื่อยเป็นธรรมดาน้องเฮาเป็นหมอก็ต้องอดทนเฮ็ดเพื่อส่วนรวมหวังว่าน้องจะเข้าใจอ้ายเนาะโดยน้องเข้าใจอ้ายเด้อพอดีมื้อนี้น้องเฮ็ดอาหารที่อ้ายมักไปอาบน้ำแล้วมากินข้าวด้วยความหักในอาชีพชาวบ้านคอยเป็นกำลังใจและมีเมียที่แสนดีคอยอยู่เคียงข้างจึงเฮ็ดให้ความเมื่อยที่มีนั่นหายหมดไปในระยะเวลาอันสั้นและในวันนี้ก็เหมือนกับหลายวันที่ผ่านมาที่รู้สึกมีความสุขเพราะนอกจากจะช่วยคนสำเร็จแล้วกลับมาฮอดบ้านยังได้กินอาหารแซ่บๆที่เมียได้ห่างหากะเกียมไว้ท่าหมอกบ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 อยู่บ่าสบายดีคือมาหาคำเทนอมื้อนี้เนาะคือว่ามีเรื่องอยากรบกวนหมอกบหน่อยนึงแม่นไผเจ็บป่วยหรือว่าบ่สบายบ่บ่แม่นจังซั่นหมอคือว่ามื้ออื่นเฒ่าแก่บุญเพิ่นอยากให้ข่อยกับลูกน้องอีก3คนนี่นะเดินทางเข้าป่าลึกห่างจากหมู่บ้านของพวกเขานี่นะไปประมาณ5หน่วยภูเพื่อไปสำรวจสถานที่นั้นและข่อยย้านว่าทีมงานพวกเขานี่จะเจ็บป่วยหรืออาจหลงทางได้จึงอยากมาชวนหมอกบไปนำและอีกอย่างหมอกบก็ชำนาญเรื่องเข้าป่าไปนำพวกเขาเนาะหมอกบข่อยบ่ฮู้ว่าพวกเจ้ามีจุดประสงค์ไปเฮ็ดหยังหรือว่าไปเพื่อหยังแต่ถ้าหากมีแนวคิดอกุศลนี่นะที่ป่าบริเวณนั้นน่ะนะมันอาจจะเกิดอันตรายแก่พวกเจ้าได้กะบ่มีหยังหลายเฒ่าแก่บุญเพิ่นมีเวียกที่ต้องเฮ็ดอยู่บริเวณนั้นซื่อๆท่านหมอก็เลยให้พวกเขาไปสำรวจก่อนเอาเป็นว่าข่อยจะไปนำก็ได้แต่ว่าห้ามทุกคนพกปืนไปอย่างเด็ดขาดแล้วก็ต้องเชื่อฟังข้อห้ามที่ข่อยจะบอกตกลงบ่โดยพ่อหมอตกลงเดี๋ยวข่อยจะบอกลูกน้องเพิ่มเติมวันนี้เป็นวันที่หมอกบให้คำมั่นสัญญาว่าจะช่วยนำพาคณะของดำ
ที่เป็นลูกน้องของเฒ่าแก่บุญเข้าไปในป่าลึกโดยคณะดังกล่าวมีแผนจะสำรวจพื้นที่นั้นซึ่งหมอกบบ่สนใจว่าพวกเขาจะเฮ็ดหยังขอเพียงมีจุดประสงค์ดีก็เพียงพอและจุดนัดพบเพื่อเกียมออกเดินทางนั้นก็คือปากทางเข้าป่าซึ่งดำและลูกน้องทั้ง3คนได้มายืนรอท่าอยู่ที่แห่งนี้ก่อนหน้าแล้วเมื่อได้พบคณะของดำแล้วหมอกบจึงได้บอกข้อห้ามในการเข้าป่าให้แก่ทุกคนได้รับรู้พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดถ้าบ่ดังนั้นอาจเกิดอันตรายแก่ผู้ที่ละเมิดข้อห้ามหรืออาจลามไปถึงทุกคนในคณะก็เป็นได้หลังจากนั้นก่อนที่จะเริ่มออกเดินทางหมอกบได้นั่งคุกเข่าลงเพื่อเฮ็ดพิธีครอบป่าในรูปแบบที่ตนเองเคยเฮ็ดอยู่เป็นประจำและเป็นหลักการที่อาจารย์ได้สอนไว้ซึ่งการครอบป่าของแต่ละอาจารย์แม้นจะมีวิธีแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่คล้ายคือกันแม้นต้องได้บอกจุดประสงค์อย่างชัดเจนในการเดินป่าเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่ารับรู้เมื่อทุกคนได้รู้และเข้าใจถึงข้อห้ามที่บอกไว้แล้วและหมอกบก็ได้เฮ็ดพิธีครอบป่าอย่างถูกวิธีการและขั้นตอนจึงได้นำพาคณะออกเดินทางไปยังจุดหมายซึ่งการไปในครั้งนี้แม้จะต้องบ่ไวหรือบ่ซ่าเกินไปโดยเฉพาะถ้าหากไปไวเกินไปแล้วก็อาจจะบ่ทันสังเกตเห็นสิ่งอันตรายต่างๆเช่นงูพิษเสือหมีเหวเล็กกับดักและอื่นๆที่มีอยู่ในป่าดำได้แนมเห็นกวงป่าจึงได้ตัดสินใจแยกออกจากคณะพร้อมกับยกปืนที่เสียงไว้นั่นขึ้นมาเพื่อจะยิงแต่หมอกบได้เข้ามาห้ามไว้ได้ทันการเอ้ยเจ้าบ่ชื่อบ่ดำที่ข่อยบอกไว้ขอห้ามหั่นนะว่าห้ามพกปืนเข้ามาอันนี้แม่นหยังลักเสียงปืนเข้ามาเสบียงอาหารเฮาก็มีเพียงพอแล้วเป็นหยังต้องไปล่าสัตว์กินเพราะว่าข่อยครอบป่าเข้ามานี่นะข่อยขอบอกว่าเฮาสิมาสำรวจพื้นที่ซื่อๆบ่ได้เข้ามาล่าสัตว์ถ้าสิเข้ามาล่าสัตว์ข่อยก็ต้องขอบเพิ่นแต่ทำอิดข่อยเอาปืนเข้ามานำนี่นะเอามาป้องกันตัวซื่อๆท่านหมอเพื่อเฮาไปเจอกลุ่มคนบ่ดีในป่าและก็ขอโทษหลายๆเด้อที่ข่อยปิดบังเรื่องปืนนี่ไว้และยังเกือบฆ่าสัตว์อีกเอาเป็นว่าปืนนั่นนี่นะให้เจ้าเก็บไว้และห้ามเอาออกมาใส่อีกหลังจากหมอกบได้กล่าวตักเตือนดำแล้วทุกคนจึงได้พร้อมกันเดินทางต่อซึ่งภายในใจหมอกบตอนนี้เริ่มรู้สึกเป็นห่วงขณะนี้ขึ้นมาหลายกว่าเก่าพอหลังจากได้เห็นพฤติกรรมของดำแล้วหมอกบจึงเป็นห่วงเจตนาของพวกเขาซึ่งอาจสร้างอันตรายถึงชีวิตทุกคนได้ขณะได้เดินทางเข้าป่ามาแต่เช้าจนฮอดตอนนี้ก็ใกล้จะฮอดจุดหมายปลายทางแล้วแต่เนื่องจากตะเวนใกล้จะตกดินจึงจำเป็นต้องได้หยุดพักผ่อนก่อนเพราะกฎอีกข้อก็คือห้ามเดินป่าในตอนค่ำตอนนี้ก็ใกล้จะค่ำแล้วเอาเป็นว่าพวกเขาจะหยุดพักอยู่นี่และค่อยขอย้ำอีกว่าป่าแถวนี้นี่อันตรายหลายฉะนั้นข้อที่1ห้ามทุกคนออกจากบริเวณนี้อย่างเด็ดขาดจนกลัวจะเศร้าข้อที่2เขาจะต้องเปลี่ยนเพียงกันเฝ้ายามทุกๆ 3-4 ชั่วโมง3บ่ว่าจะเห็นสัตว์น้อยใหญ่ก็ห้ามฆ่า4ฟืนที่ใส่ดังนี่ให้ตัดเฉพาะต้นไม้ที่ตกดำพื้นแล้วก็ห้ามลากมาอย่างเด็ดขาด5ห้ามนำเสื้อผ้าของเฮานี่นะหรือเครื่องของไปตากใส่ฟุ้มไม้หรือว่าตามต้นไม้ต่างๆอยู่บริเวณนี้หวังว่าทุกคนจะปฏิบัติอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของเฮาเองโดยจะปฏิบัติตามนั้นท่านหมอเมื่อความมืดคืบคานเข้ามาบรรยากาศในป่าเลิกแห่งนี้ก็เย็นลงหลายคณะของมอกบได้ก่อกองไฟขึ้นมาเพื่อเฮ็ดอาหารพร้อมทั้งได้ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วดำและมอกบจึงได้พักผ่อนก่อนแล้วจึงจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนเพียนกันเฝ้ายามทุกๆ4ชั่วโมงแต่ในขณะนี้ลูกน้องที่เฝ้ายามกับบ่ฮู้ว่ากำลังถูกจับตาเบิ่งจากบางอย่าง
เฮ้ยโชได้ยินเสียงยังบออยู่แถวนั้นพุ่นนะโอ้ได้ยินคือกันบ่แม่นผีวะนะมะพงมะผียังน่าจะแม่นตัวอีหยังจักอย่างสู่ไปเบิ่งดูโอ้ยบ่กล้าไปซ้ำนี่ก็ยังบ่กล้าไปปานนั้นอยากได้เมียนี่เบิ่งกูนี่เป็นตัวอย่างสิไปให้เบิ่งมามือนี่บ่ย่านผีดอกเด้อมามือนี่บ่ย่านผีดอกเด้อแฮงอยากเจออยากพอละมาโหลดเด้อผีมาโหลดละมาโหลดเด้อผีมาโหลดละมาโหลดในขณะนั้นเพื่อนทั้งสองคนที่นั่งเฝ้ายามอยู่นำกันกำลังจะแลนไปสวยแต่หมอกบลุกขึ้นมาและห้ามไว้ก่อนเฮ็ดจังได๋น้อท่านหมอลูกน้องข่อยถูกผีของข่อยมันเอาตัวไปแล้วจักสิเป็นสิตายจังได๋บ่ฮู้บัดนี้นะแถวนี้มันเป็นดงผีของก้อยแต่ข่อยบ่ฮู้ว่าหังพวกมันอยู่ไสแท้และอีกอย่างผีพวกนี้นี่นะมันมีอิทธิฤทธิ์หลายมีพละกำลังหลายกว่าคนธรรมดาถ้าหากว่าเฮาตามไปตอนค่ำแบบนี้จะต้องพากันไปตายเบิดแน่นอนอันนี้แหละข่อยจึงบอกไว้ว่าถ้าเฮามีแนวคิดอกุศลหรือแนวคิดที่บ่ดีแถมยังมาทินของมันนี่นะผีพวกนี้มันจะรับรู้ได้และก็สิออกมาทำให้พวกเขาอันที่จริงแล้วเฒ่าแก่บุญเพิ่นรู้มาว่าป่าบริเวณนี้น่ะมีทองคำอยู่เพิ่นจึงให้พวกข่อยมาสำรวจก่อนถ้าว่าเจอแล้วนี่เพิ่นจะส่งคนมาเพิ่มอีกหลายคนเพื่อมาคนช่วยกันอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองเนาะบ่แปลกเลยที่ผีกองก้อยพวกนั้นมันจึงเข้ามาทำให้คณะของพวกเขาก็เพราะว่ามันสัมผัสได้ถึงแนวคิดอกุศลแนวคิดที่บ่ดีของคณะพวกเขาเอาเป็นว่าคืนนี้นะพวกเจ้าต้องระวังโดยเฉพาะผู้ที่คิดอกุศลอยู่ต้องระวังตัวให้ดีๆเขาจะต้องเอาตัวรอดจนกลัวตะเวนขึ้นให้ได้เมื่อสิ้นการสนทนาแล้วก็ได้สุมไฟให้ลุกแหงกว่าเก่าและให้ไฟสามารถอยู่ได้ดลขึ้นพร้อมกันนั้นทุกคนได้ยืนหันหลังเข้าหากันและจับตาเบิ่งความผิดปกติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาจนกลัวตะเวนจะขึ้นสู่ท้องฟ้าในขณะนั้นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมู่ดาวก็กลับกลายมีเมฆหนาปรากฏมีเสียงฟ้าห้องลมพัดแห้งเหมือนกับว่าฝนกำลังจะตกลงมาซึ่งทุกคนก็ต่างรู้สึกวิตกกังวลและภาวนาจะให้เหตุให้ต่างๆเกิดขึ้นกับพวกตนถือว่ายังโชคดีที่ทุกคนบ่ถือกลางลำต้นล้มลงมาทับถ้าบ่ดังนั้นคงต้องพากันบาดเจ็บสาหัสหรืออาจตายไปแล้วทันใดนั้นพี่กองก้อยได้โดดลงมาจากถึงต้นไม้แล้วได้ยืนอยู่ต่อหน้าลูกน้องของดำอีกคนหนึ่งที่กำลังนั่งอยู่ถึงพื้นซึ่งตอนนี้ตกใจและซอกยางสุดขีดจนบ่มีสติหรือมีแฮงที่จะลุกขึ้นมาเพื่อแล่นหนีไปปกติแล้วผีกองก้อยมักจะฆ่าคนด้วยการจกตับหรือลำไส้แต่ตอนนี้มันกลับบีบคอเหมือนกับว่าต้องการที่จะลิ้นกับเหงื่อก่อนที่จะฆ่าทิ้งก้องก้อยได้กำจัดนกอาคมและโดดมายืนอยู่ต่อหน้าของแม่มดหนูนาเพื่อที่จะกำจัดเพราะมันรู้แล้วว่าเด็กคนนี้ก็คือผู้ที่ทรงนกตัวนั้นมาทำให้และขัดขวางตนเองไว้แต่ทันใดนั้นอ
พูดผีปีศาจที่ทำให้หรือฆ่าคนต้องได้รับการลงโทษจากผีกองกอยลุกขึ้นมาได้แล้วก็ต้องยืนนิ่งตัวแข็งพอถึงมนต์มหานะจังงังบวกกับกำลังคิดอันแก่กล้าจากอาจารย์เพชรซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาศิษย์ทั้ง5ของอาจารย์บุตรแต่ทันใดนั้นก็ปรากฏมีฝูงผีกองกอยจำนวนหลายปรากฏตัวขึ้นมาอยู่อ้อมรอบบริเวณป่าแห่งนี้ก็เนื่องมาจากที่แห่งนี้ก็คือดงผีกองกอยจึงบ่แปลกเลยที่มันต้องมีหลายตัวปรากฏขึ้นมาแบบนี้พร้อมกันนั้นผีก้องก่อยก็ถือว่าจัดอยู่ในจำพวกที่ดุร้ายซึ่งพร้อมที่จะเข้าจู่โจมทำให้ผู้คนได้ทุกเมื่อที่มันบ่พอใจหรือต้องการทำให้แต่ทันใดนั้นก็ได้มีตัวหนึ่งโดดออกมาสวยตัวที่ถูกมนต์สะกดไปขอบใจหลายๆเด้อที่มาสวยพวกเฮาไว้ขอรบกวนเด้อว่าทานสิวันเดียวใดฝีมือยอดเยี่ยมแบบนี้จะเป็นภัยไปบ่ได้นอกจากอาจารย์เพชรคนหล่อโอ้ที่แท้ก็แม่นอาจารย์เพชรนี่เองเนาะถ้าจังซั่นเด็กหญิงคนนี้ก็ต้องแม่นแม่มดหนูนาเนาะโดยเฮาชื่อหนูนาหรือจะเอิ้นว่าแม่มดหนูนาก็ได้ถ้าพวกทานบ่มาช่วยก็คงจะพากันรอดยากแล้วแต่ว่าอาจารย์ฮู้ได้เดียวใดว่าพวกเฮาอยู่นี่อันที่จริงแล้วก่อนหน้านี้เฒ่าแก่บุญเพิ่นได้ติดต่อมาหาข้อยเนื่องจากว่าข้อยได้ฮู้ถึงจุดประสงค์ของเราข้อยก็เลยได้ปฏิเสธไปแต่จากนั้นข่อยฮู้ข่าวมาว่าเราได้ให้ลูกน้องมาติดต่อเจ้าแทนและเนื่องจากว่าข่อยก็พอฮู้ถึงคุณงามความดีที่เจ้าเคยช่วยชาวบ้านมาหลายคนและข่อยก็ฮู้มาว่าเจ้าเป็นลูกศิษย์ของไอ้คนซึ่งเป็นศิษย์อ้ายของข่อยดังนั้นข่อยจึงคิดแล้วคิดอีกและตัดสินใจเดินทางมาช่วยเจ้าโดยเฉพาะแล้วพี่พวกนั้นมันสิบ่กลับมาอีกบ่อาจารย์มื้อนี้ก็คงบ่กลับมาแล้วแต่ว่าตอนเช้าข่อยสิพาพวกเจ้าไปบุกหังของมันและในตอนเช้าของวันต่อมาซึ่งก็เป็นวันที่อาจารย์เพชรหับปากต่อคณะของหมอกบว่าจะต้องตามหาหังของผีก้องก่อยและลงโทษมันให้ได้ที่ได้ลงมือฆ่าคนเพราะถ้าหากเคยฆ่าคนแล้วครั้งต่อไปก็อาจจะลงมืออีกบ่ว่าจะเป็นคนดีหรือชั่วก็ตามอาจารย์เพชรสามารถนำทางคณะได้นั่นก็พอสัมผัสได้ถึงอาคมของตนที่ติดอยู่กับตัวของผีกองก้อยตนนั้นและสาเหตุที่นำทางคณะมาหยุดอยู่ที่แคมป์น้ำก็เพื่อสังเกตเบิ่งความผิดปกติอยู่บริเวณนี้ก็เพราะว่าอยู่แคมป์น้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยเศษก้างปลาและเศษปูกระจัดกระจายไปตามฝั่งซึ่งก็คือผีกองก้อยได้กินปูปลาในบริเวณนี้แล้วจึงกลับไปยังหังของมันบวกกับอาคมที่สัมผัสได้อาจารย์เพชรจึงมั่นใจว่าตนเองได้มาถูกทางแล้วและตอนนี้ก็อยู่ใกล้ที่อยู่ของพวกผีกองก้อยแล้วซึ่งตามการคำนวณของอาจารย์เพชรจะต้องได้ย่างเรียบแคมป์น้ำนี่ขึ้นไปทางเหนืออีกประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นเนื่องจากการวางแผนและคำนวณบ่เคยผิดพลาดเพียงแต่ครั้งเดียวอาจารย์เพชรจึงได้สืบต่อนำพาคณะเดินทางขึ้นไปทางทิศเหนือของสายน้ำนี้ด้วยความมั่นใจสูงว่าจะต้องเจอที่อยู่ของพวกมันแน่นอนและแล้วอาจารย์เพชรก็นำพาคณะมาถึงจุดที่คิดว่าต้องเป็นที่อยู่ของฝูงผีกองก้อย
แต่หมอกบดำและลูกน้องกับคิดว่านี่เป็นเพียงผู้หินเท่านั้นแต่สำหรับอาจารย์เพชรและแม่มดหนูนาแล้วหู้ได้ว่าข้างในนี่มีธรรมอยู่และก็มีฝูงผีกองก้อยจำนวนหลายสิงสถิตอยู่อย่างแน่นอนแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยก็ต้องเข้าไปข้างในด้วยกายทิพย์เท่านั้นการทอดกายทิพย์เข้ามาในถ้ำครั้งนี้มีเพียงแม่มดหนูนาเท่านั้นที่สามารถแนมเห็นกายทิพย์ของอาจารย์เพชรได้เมื่อเข้ามาที่ข้างในถ้ำแห่งนี้ได้แล้วก็ได้สำรวจซอกหาจุดที่สิงสถิตของผีกองก้อยเพราะปกติแล้วที่อยู่ของพวกมันมักสิงสถิตอยู่ในก้อนหินหรือตามฝาถ้ำและมักปรากฏกายออกมาในตอนค่ำและแล้วก็หู้ว่าหินก้อนใหญ่ที่ตั้งอยู่ต่อหน้านี้ก็คือจุดที่สิงสถิตของผีกองก้อยอาจารย์เพชรจึงได้ลงมือสั่งรวมจิตบริกรรมคาถาเพื่อเฮ็ดพิธีสะกดบ่ให้พวกมันออกมาได้อีกในขณะนั้นที่ข้างนอกถ้ำฟ้าได้มืดลงกระทันหันและเกิดมีลมแห้งเหมือนกับพายุกำลังจะมาแต่แม่มดหนูนาฮู้ดีว่านี่แม้นปรากฏการณ์อันเกิดจากสิ่งที่เหนือธรรมศาสตร์ที่อยู่ในถ้ำแห่งนี้หยุดวอนอาจารย์เพชรเจ้าเมนไผจึงมาห้ามให้ค่อยหยุดค่อยเป็นผู้เฝ้าถ้ำแห่งนี้และผีพวกนั้นเขาก็เฮ็ดหน้าที่เฝ้าทรัพย์สมบัติบ่ให้คนชั่วเอาไปแต่ว่าผีพวกนั้นมันลงมือฆ่าคนค่อยจะต้องลงโทษพวกมันให้ได้อันที่จริงแล้วตัวที่ข้าคนมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นเอาเป็นว่าขอให้อาจารย์ลงโทษเพียงที่ตัวที่ข้าคนส่วนตัวอื่นขอให้อาจารย์ปล่อยพวกเขาไปเอาตามนั้นก็ได้และกาขอขอบใจเจ้านำเด้อที่เตือนสติข่อยจนเกือบลงโทษหมดทุกตัวแล้วเมื่อกายทิพย์เข้าล่างคืนแล้วจึงได้หยิบเอาก้อนหินขึ้นมาเพื่อที่จะดึงเอาผีกองก้อยเพียงตัวที่ทำให้คนออกจากถ้ำมาสะกดไว้ในหินก้อนนี้แทนจากนั้นจึงได้ลงมือบริกรรมคาถาสะกดพูดผีพร้อมกับใส่กำลังจิตดึงเอาผีกองก้อยออกมาจากถ้ำแห่งนี้นะภูโมมัดพุทธทาลึงยะกึงเอาไว้จังใดก็ขอขอบใจพวกทานหลายๆเด้อที่ช่วยพวกเขาไว้ต่อไปถ้าหากมีอย่างให้ช่วยก็บอกได้เลยบ่ต้องเกรงใจก็มิจะว่าให้เจ้าใส่ความหู้ความสามารถของตนเองไปช่วยเหลือคนต่อไปและก็อย่าลืมถ่ายทอดความหู้ที่เจ้ามีให้รุ่นสืบทอดเด้อเพราะว่าวิชาแพทย์บูฮานที่ไอ้คนสอนให้เจ้านั่นน่ะเป็นวิชาที่หาเฮียนได้ยากและก็อาจหายสาบสูญไปได้ในอนาคตถ้าหากบ่มีการถ่ายทอดให้แก่กันและกันโดยค่อยจะจดจำไว้และปฏิบัติตามผีเด็บก็คือผีประเภทหนึ่งที่ยังมีหางกายเพื่อใช้ในการเคลื่อนไหวไปมาในตอนค่ำคืนโดยผีประเภทนี้มักจะบ่ค่อยได้พบเจอกันเพราะว่าพวกมันมักเกิดขึ้นในป่าลึกซึ่งเกิดจากการที่เอาศพคนที่มีความอาฆาตพยาบาทไปฝังไว้บวกกับศพดังกล่าวได้รับพลังจากธรรมชาติเข้าไปหรือบางครั้งก็เกิดจากอสุรกายสัวห้ายเข้าไปสิงสู่ก็จะสามารถกลายสภาพเป็นผีดิบได้เช่นกันและอาหารอันเลิศรสของผีจำพวกนี้ก็คือเลือดสดๆจากสัตว์ต่างๆหรือคนมาเที่ยวป่าเที่ยวนี่ถือว่าคุ้มเนาะได้ทั้งนอนป่า
ได้เนื้อมากินและตอนค่ำบรรยากาศก็เงียบสงบเย็นสบายถ้าได้เล่าเรื่องผีร้อนๆนี่นะคือสิดีเนาะบรรยากาศแบบนี้โอ้ยผู้เฒ่าผู้แก่กับเจ้าห้ามเว้าถึงเสือหรือว่าเว้าถึงผีโดยเฉพาะตอนค่ำอยู่กลางป่าแบบนี้แห้งห้ามเว้า อันซ้ำนี่ก็ย่านเนาะโอ้ยและเมื่อใดคนเฒ่ามีชะตากรรมถึงคาดแล้วก็ยากที่จะหนีพ้นไปได้เหมือนกับคนกลุ่มนี้ก็ได้ถูกวิบากกรรมซักนำพาให้พวกเขาต้องเดินทางเข้ามาในป่าบริเวณแห่งนี้โดยบ่ฮู้ว่าผีให้ที่จะมาพร้อมกับความตายนั้นกำลังจับตาเบิ่งพวกเขาด้วยความหิวกระหายและพร้อมที่จะเข้าจู่โจมทำให้เพื่อปิดชีวิตลงที่หลังบ้านของอาจารย์เพชรมีห้องไว้สำหรับเก็บของอาถรรพ์จากสถานที่ที่เคยไปเฮ็ดภารกิจต่างๆทั้งเพื่อเป็นการระลึกถึงประสบการณ์ที่ตนเองได้ประสบพบเจอผ่านมาและก็ทั้งเป็นการกักขังผีห้ายบางตนที่ยังบ่ทันสามารถละความอาฆาตพยาบาทที่มีในใจเถื่อได้และในวันนี้นูนาหรือชาวบ้านมักเอิ้นติดปากว่าแม่มดนูนาได้นำก้อนหินที่อาจารย์เพชรใส่สะกดกักขังผีกองกอยนั้นมาเก็บรักษาไว้ที่ห้องเก็บของอาถรรพ์นี้เหมือนกับที่ตนเคยปฏิบัติหลายๆครั้งที่ผ่านมาถึงว่าของอาถรรพ์แต่ละอย่างจะถูกสะกดไว้แล้วก็ตามก่อนจะจากไปแต่ละครั้งก็จะต้องได้ลงอาคมปิดกั้นการเข้าออกของพูดผีทั้งเป็นการป้องกันจากข้างในออกนอกและนอกเข้าในนั่นเองเอาหินกองก้อยไปไว้ละเด้อดีแล้วลูกว่าแต่ลูกบ่ลืมลงอาคมปิดกั้นการเข้าออกติอ๋อหนูน่าปิดด้วยอาคมแล้วดีลายลาคำแพงเดี๋ยวไว้มื้ออื่นพอสิสอนเรื่องสะกดพูดผีไว้ในวัตถุให้เด้อเพื่อว่าในอนาคตลูกอาจได้เอาไปใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์โดยพ่อวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันที่อาจารย์เพชรและครอบครัวได้มีโอกาสกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างอบอุ่นแต่ว่าทันใดนั้นอาจารย์เพชรอาจารย์เพชรอยู่บ่อาจารย์เพชรสบายดีลุงลุงมาแต่ไสเนาะและมีหยังให้ช่วยบ่อย่าบอกได้ว่าสิมายืมเงินโอ้ยบ่แม่นอาจารย์พอดีอยู่หมู่บ้านข่อยมันมีเหตุการณ์คนตายแบบแปลกๆมันแปลกแบบใดลุงคนตายอันโตจืดบ่มีเลือดซึ่งตามห่างกายก็คล้ายๆกับว่ามีตัวอย่างมากัดนี่ล่ะปกติแถวบ้านเจ้าเวลาคนตายแล้วมักเอาไปจุดหรือเอาไปฝังซึ่งส่วนใหญ่แมนมักจะเอาไปฝังแต่จุดที่จะฝังนั่นแมนอยู่ในป่าซ่าซึ่งห่างจากหมู่บ้านนี่ค่อนข้างไกลเลยอาจารย์และอีกอย่างหนึ่งอยากจะขอความช่วยเหลือจากอาจารย์อยากให้ช่วยอย่างอีกขอยืมเงินในอาจารย์พอตอนมานี่ข่อยได้ใช้เงินจ้างคนพามาส่งแล้วก็สร้อยสอยมาระวางทางจนหมดแล้วนั่นข่อยว่าละเอาเป็นว่ามื้อนี้ให้เจ้าค้างคืนอยู่บ้านข่อยก่อนซะส่วนมื้ออื่นพวกเขาจึงข่อยเดินทางไปพร้อมกันและสำหรับค่าใช้จ่ายทุกอย่างในการเดินทางนี้เดี๋ยวข่อยจะเป็นคนรับผิดชอบเองภายในเดือนนี้ชาวบ้านที่เข้าไปในป่าลึกบริเวณป่าซ่าเก่านั้นมักจะมีคนไปนอนตายบริเวณดังกล่าวซึ่งลักษณะการตายก็มีลักษณะที่แปลกประหลาดตามลำตัวบ่มีเลือดเหมือนกับว่าถูกดูดเลือดออกไปพร้อมกันนั้นก็ยังปรากฏมีรอยกัดอยู่ตามห่างกายเหมือนกับมีสัตว์ร้ายบางอย่างมาทำให้จนตาย
แต่ถ้าหากเป็นเสือมันก็จะต้องกัดกินเนื้อตามอวัยวะต่างๆแต่นี่มันเพียงแต่กัดเพื่อดูดเลือดเท่านั้นเมื่อกลุ่มอาจารย์เพชรมาฮอดหมู่บ้านแล้วแม่มดนูนนาจึงได้ลงมือกวดสอบเบิ่งลักษณะการตายอย่างละเอียดทีถ้วนเพื่อความแน่ใจในการวิเคราะห์ว่าลักษณะการตายนี้มันเกิดจากหยังกันแท้เพราะถ้าหากวิเคราะห์ผิดพลาดแล้วก็จะบ่สามารถรู้ได้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธีห่างกายบ่มีเลือดเส้นเลือดใหญ่อยู่คอถูกกัดและลักษณะการกัดเหมือนกับสัตว์ห้ายแต่สัตว์ป่าส่วนใหญ่บ่มีพฤติกรรมแบบนี้จากข้อมูลนี้จะต้องเป็นฝีมือของพีดิปโอ้แม่นบ่เก่งแท้อีหลออยากได้มาเป็นลูกสะใภ้เด้ถ้าใหญ่มานี่นะก็ถือว่าลูกสาวค่อยวิเคราะห์มาได้ถูกต้องแล้วเอาเป็นว่าศพคนตายพวกนี้ต้องหีบเอาไปเผาก่อนส่วนเรื่องพีดิปนั่นเดี๋ยวมื้ออื่นพวกเขาต้องเดินทางไปแต่เช้าๆเพื่อไปเฮ็ดภารกิจให้สำเร็จถ้าป่าไว้ดนมันจะต้องกินคนที่เข้าไปในป่าเพิ่มและถ้าคนบ่เข้าป่าหรือสัตว์ป่าหมดมันก็จะเริ่มเข้ามาที่หมู่บ้านแทนฉะนั้นตัดไฟที่ต้นลมนี่แหละดีที่สุดจากนั้นอาจารย์เพชรและแม่มดนูนาจึงได้ไปพักที่เฮือนของชาวบ้านก่อนเพื่อจะได้หีบพากันเดินทางเข้าไปในป่าแต่เศร้าๆเพื่อแก้ไขให้สำเร็จก่อนคำในขณะนี้ทั้งสองคนก็กำลังเข้าสมาธิเพื่อซอกหาจุดเกิดเหตุพร้อมทั้งที่อยู่ของศพที่กายสภาพเป็นผีดิบว่ามันมีจำนวนเท่าใดกันแท้ในนิมิตของอาจารย์เพชรปรากฏเห็นปราสาทแห่งหนึ่งที่เป็นปราสาทเก่าซึ่งตั้งอยู่ป่าลึกส่วนใหญ่ชาวบ้านมักจะนำศพผีตายโหงมาฝังไว้และบางครั้งก็นำเพียงอัฐิกระดูกของโจรผู้ห้ายมาไว้ที่แห่งนี้แต่สำหรับศพทั่วไปแล้วก็จะฝังไว้ที่ใกล้หมู่บ้านแทนและขณะนั้นปรากฏเห็นผีดิบจำนวนหนึ่งออกมาจากที่อยู่ของพวกมันเพื่อมาทำให้ผู้คนที่เข้ามาสถานที่แห่งนี้แต่ว่าผีดิบที่เห็นนั้นมันเป็นเพียงจำพวกบริวารเท่านั้นแต่ยังบ่เห็นตัวที่เป็นหัวหน้าปรากฏตัวออกมาเถื่อในขณะนั้นได้มีสัญญาณกระแสจิตบางอย่างส่งเข้ามาจึงเฮ็ดให้ภาพนิมิตตัดมาหาต้นไม้ใหญ่แห่งหนึ่งตอนนี้อาจารย์เพชรรู้ได้แล้วว่าจะแก้ไขเรื่องผีดิบนี้แนวใดและในขณะเดียวกันนั้นก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องไปเฮ็ดในป่าลึกเป็นอย่างนูนาจึงบ่เห็นเลยแล้วลูกเห็นแนวใดก็พยายามดึงลมหายใจเข้าออกที่ลูกจดจ่ออยู่กับลมหายใจนี่ถือว่าถูกแล้วแต่ว่าอย่าไปบังคับลมหายใจให้ลูกเป็นเพียงผู้รู้ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นก็เพียงพอจากนั้นกายสังขารของเฮานี่นะมันจะสงบระงับลงแล้วเกิดปิติสุขจากนั้นก็จะไต่ลำดับไปถึงขั้นที่มีแต่อุเบกขาซึ่งก็คือฌาน4เมื่อลูกเข้าฮอดจุดนี้ได้ก็เพียงแต่น้อมจิตไปเบิ่งสิ่งที่อยากเห็นลูกก็สามารถเฮ็ดได้อ๋อโดยเดี๋ยวลูกลองอีกเด้อและแล้วก็ถึงวันที่จะต้องเดินทางซึ่งทุกคนที่เกี่ยวข้องได้มารวมตัวกันอยู่หน้าบ้านของลุงแก้วก่อนจะพากันออกเดินทางไปนูนาลองบอกข้อห้ามต่างๆให้พวกเพิ่นฟังเบิ่งครั้งนี้เฮาบ่ได้ไปเที่ยวป่าเฮาไปหาศพผีดิบเพื่อไปเผาทิ้มฉะนั้น1ห้ามแตกขบวน2ห้ามฟุตเซลถ้าบ่จำเป็น3เฮาบ่ได้ไปล่าสัตว์ฉะนั้นห้ามฆ่าสัตว์4บ่ไว้จะเกิดหยังขึ้นเฮาต้องจื้อข้อที่1ไว้
การเดินทางในครั้งนี้อาจารย์เพชรได้กะเกียบทั้งแผนหลักและแผนสำรองไว้หมดแล้วซึ่งหลังจากประเมินสถานการณ์ดังกล่าวนี้จึงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าพวกตนจะต้องสามารถบรรลุภารกิจนี้ไปได้รวมทั้งอีกหนึ่งภารกิจที่อาจารย์เพชรจะต้องไปช่วยบางอย่างในป่าแห่งนี้นำเมื่อคณะเดินทางมาได้3ชั่วโมงแล้วจึงได้แวะพักที่แคมป์น้ำและเพื่อจะได้ถือโอกาสสมทิวทัศน์ธรรมชาติบริเวณนี้ให้อิ่มใจและขณะเดียวกันนั้นอาจารย์เพชรก็จะเริ่มแยกทางจากที่แห่งนี้พอถามในเด้ออาจารย์ถ้าหากเขาจัดการบ่สำเร็จแล้วคำก่อนนี่นะจะเป็นแนวใดหรือว่าจะเฮ็ดแนวใดต่อไปอันนี้ค่อยได้เตรียมแผนไว้แล้วเอาเป็นว่าบ่ต้องเป็นห่วงสำหรับเรื่องนี้สิ่งที่พวกเจ้าควรคำนึงและควรตระหนักก็คือบ่ว่าจะเกิดหยังขึ้นก็ห้ามแตกขบวนจากแม่มดหนูนาเด็ดขาดอาจารย์บ่ไปนำพวกเขาต่อบ่ค่อยว่าจะแวะไปจัดการบางเรื่องก่อนเอาเป็นว่าจากนี้ไปแม่มดหนูนาจะนำพาพวกเจ้าไปจัดการทุกอย่างแทนค่อยหลังจากนั้นคณะที่นำทางด้วยแม่มดหนูนาก็ได้ออกเดินทางไปเพื่อจะให้ถึงปราสาทก่อนตะวันตกดินให้ได้ส่วนอาจารย์เพชรแม้ได้แยกออกจากคณะเพื่อไปเฮ็ดภารกิจหนึ่งซึ่งภารกิจดังกล่าวนี้แม่นเริ่มจากนับตั้งแต่ที่ได้นิมิตเห็นในสมาธิซึ่งนิมิตเป็นสัญญาณกระแสจิตจากต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเมื่อย่างมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็พบเข้ากับต้นไม้ใหญ่เหมือนกับที่เห็นในนิมิตซึ่งในขณะนี้สัมผัสได้ว่ามีกระแสจิตบางอย่างอยู่ในต้นไม้แห่งนี้ส่งออกมาหาอาจารย์เพชรเพื่อขอความช่วยเหลือเหมือนกับว่าถูกกักขังไว้ในนั้นเมื่อเปิดตาทิพย์แล้วปรากฏเห็นต้นไม้ดังกล่าวได้ถูกสะกดไว้ด้วยผู้ที่มีเวทมนต์คาถาพอประมาณณเคลื่อนโมหายพุทธคายทาแก่ยะสุนหายณบัดนี้ณเคลื่อนโมหายพุทธคายทาแก่ยะสุนหายณบัดนี้เมื่อมนต์สะกดถูกคายแล้วได้มีผู้หญิงออกมาจากต้นไม้นี้ทันทีพร้อมกับแสดงกิริยาท่าทางที่เป็นมิตรต่ออาจารย์เพชรซึ่งก่อนที่จะเดินทางมาช่วยเหลือนั้นก็สัมผัสได้แล้วว่าดวงจิตที่อยู่ข้างในต้นไม้นี้เป็นดวงจิตที่ดีแต่กับถูกผู้ที่มีอาคมสะกดไว้ด้วยเหตุผลบางอย่างส่วนทางด้านแม่มดหนูนาก็ได้นำพาคณะเดินทางมาตามนิมิตที่เห็นในสมาธิโดยบ่จำเป็นต้องให้ชาวบ้านที่รู้จักเส้นทางเป็นคนนำมาแต่ว่าตอนนี้ตะเวนก็ใกล้จะตกดินแล้วจึงเฮ็ดให้แม่มดหนูนารู้สึกกังวลใจอยู่เล็กน้อยเพราะถึงจะรู้ว่าคุมใดมีผีดิบอยู่ก็ตามแต่สำหรับที่อยู่ของผีดิบบางตนก็อาจจะบ่สามารถรู้ได้โดยขึ้นกับตะบะของมันโอ้ในที่สุดพวกเขาก็มาฮอดจนได้เนาะและตอนนี้มันก็ใกล้จะค่ำแล้วเฮ็ดแนวใดต่อแม่มดหนูนาเขาต้องเอาศพที่บ่เน่าเปื่อยไปเผาเดี๋ยวหนูนาจะบอกจุดเองผ่านไปบ่เท่าใดชั่วโมงความมืดก็ได้คืบคานเข้ามาเยือนยิ่งเฮ็ดให้อากาศในบริเวณนี้มีความเย็นขึ้นหลายเท่าซึ่งในขณะนั้นเองก็สามารถนำศพที่ยังบ่ทันเน่าเปื่อยหมดซึ่งแม่มดหนูนามั่นใจว่าต้องเป็นผีดิบแน่นอนขึ้นมาเผาทิ่มให้หมดและศพส่วนใหญ่ก็อยู่บ่ลึกปานใดจึงง่ายในการนำขึ้นมาแต่ว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่บ่มั่นใจเกี่ยวกับเรื่องผีดิบพวกนี้ซึ่งตามที่แม่มดหนูนาเคยศึกษาข้อมูลมานั้นผีพวกนี้มักจะมีตัวที่เป็นหัวหน้า
และตัวที่เป็นหัวหน้านี่มันมักจะอยู่เล็กกว่าตัวที่เป็นบริวารหรืออาจจะลบลี่อยู่จุดใดหนึ่งก็เป็นได้ซึ่งตาทิพย์ของตนอาจจะบ่สามารถแหนมเห็นเนื่องจากตะบะที่แก่กล้าของมันก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้ทุกอย่างซึ่งสาเหตุที่อาจารย์เพชรต้องแยกออกจากคณะนั้นก็เนื่องจากว่าต้องการที่จะให้คณะของเมมดนูนาเป็นเหยื่อล่อให้ตัวที่เป็นหัวหน้าออกมาเพราะถ้าหากตนเองนำมาแล้วมันคงสัมผัสได้ถึงวิชาอาคมที่เข้มขังของตนซึ่งมันอาจจะบ่ออกมาก็เป็นได้และอีกอย่างตนเองก็จะสามารถแวะไปช่วยนางไม่ได้อีกหนึ่งภารกิจขอบใจหลายๆเด้อที่มีมดหนูนาและอาจารย์เพชรเมตตาให้การช่วยเหลือในครั้งนี้หนูนารู้สึกดีใจหลายที่ได้มาช่วยครั้งนี้จากนี้ไปก็ถือว่าชาวบ้านสามารถเข้าป่าได้อย่างปลอดภัยแล้วและก็ถือว่าพวกเขาเฮ็ดภารกิจสำเร็จค่อยกับลูกสาวจะขอเดินทางกลับบ้านก่อนเด้อในบ้านแต่ละเถื่ออีพวกเอาของมาแต่ตอนนี้คือบ่ออกมานำแล้วเอามาแท้ลูกและของที่ระลึกจากภารกิจในครั้งนี้ก็คือสิ้นส่วนไม้ที่มีนางไม้สิงสถิตอยู่นั่นเองเฮ้ยเป็นจังไดเสี่ยวเรื่องเซาโอที่ว่ามึงไปฮักอกกับเจ้าน่ะกูได้ยินว่าบักเซาที่แอมมักเซาโอนั้นมันสิมาแก้แค้นมึงได้บ่ที่กูพัดได้ยินว่าเซาโอไปจ้างหมอผีไปลิ้นของไสยศาสตร์ใส่มึงได้บักหวีเฮ้ยเรื่องไผสิอกฮักหรือบ่อกฮักก็เรื่องของเขาแต่ตอนนี้พวกเขากำลังซุ่มแซวกันมวนๆอยู่อย่าไปสนใจเรื่องนั้นซูเฮ้ยสูเดี๋ยวเอิ้นทิดพามาเบิ่งอาการของบักวีไว้และจากนั้นเพื่อนของวีได้หีบเดินทางไปยังบ้านของทิดผาซึ่งเป็นหมอประจำหมู่บ้านแห่งนี้และถ้าหากซักซ่าแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตก็อาจเป็นได้เมื่อได้พบทิดผาแล้วเพื่อนของวีจึงได้เล่าอาการทั้งหมดให้ฟังและเมื่อหลังจากได้รับข้อมูลดังกล่าวแล้วจึงจะได้รู้ว่าจะช่วยปิ่นปัวหรือบรรเทาอาการนี้ด้วยวิธีใดและหลังจากนั้นจึงได้หีบฟ้าวเดินทางมาเบิ่งอาการที่กำลังเกิดขึ้น
ซึ่งหลังจากมาถึงแล้วจึงได้เช็คให้แน่ใจเพิ่มเติมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นดังที่ตนเองได้คิดไว้หรือบ่และก็เป็นไปตามที่ทิศพาได้คิดไว้ซึ่งวีได้ถูกใส่ของจากคนที่มีพลังจิตและมีวิชาอาคมที่แก่กล้าซึ่งหลังจากเปิดเสื้อออกแล้วและกระทำการกระตุ้นเพียงเล็กน้อยก็ได้เห็นวัตถุที่เป็นตะปูแล่นไปตามบริเวณท้องและคิดว่ามันต้องมีอย่างอื่นอีกแน่นอนเมื่อได้หู้ได้เห็นอาการชัดเจนแล้วสิ่งที่ทิศผาสามารถช่วยได้ตอนนี้ก็มีเพียงแต่ต้องระงับอาการบ่ให้เจ็บปวดทรมานไปหลายกว่านี้ได้เท่านั้นแต่บ่สามารถนำวัตถุสิ่งของอยู่ภายในร่างกายออกมาได้อาการของบักวีเป็นแนวใดทิศผาตามที่เบิ่งแล้วนี่นักน่วงหลายทำอิดก้อยก็คิดว่าเป็นนำสุขภาพแล้วแต่พอได้มาเห็นและกวดเบิ่งแล้วต้องถือขนใส่ของและต้องการเอาถึงตายเลยตอนนี้ข่อยก็เฮ็ดได้เพียงแต่ระงับอาการไว้เท่านั้นและจะต้องได้เฮ็ดพิธีทองประสูติเพื่อระงับอาการนี้ทุกๆวันทุกๆวันจนกลัวจะให้คนคนหนึ่งมาช่วยถอนหากถอนโคนออกจึงจะหายดีได้แล้วทิศพาช่วยให้หายดีเลยบ่ได้บ่ข่อยก็พอแต่สามารถปินปัวคนและก็พอช่วยระงับเหตุไว้เท่านั้นวิชาอาคมของข่อยบ่ถึงขั้นต้องไปสู้หบตบมือกับไผเพราะผู้ที่ใส่ของในครั้งนี้แล้วเหนือสั้นกว่าข่อยหลายเท่าขอเพียงแต่ลูกชายของข่อยหายดีจะเฮ็ดหยังข่อยก็ยอมแล้วคนที่จะมาช่วยเรื่องนี้ได้แม่นไผทิศผาอาจารย์เพชรข้าวก่อนลูกเข้าได้แต่ตอนนี้ลูกคือบ่เข้าได้ลูกเฮ็ดตามที่พ่อบอกเบิดทุกอย่างละได้ก็เพราะว่าเฮายังบ่สำนานฉะนั้นต้องฝึกฝนให้สำนานจนได้แต่ละเทื่อลูกก็ใช้คาถาได้อยู่ได้แต่บ่ฮู้ว่าเข้าสันซีบ่ก็ย้อนว่าในขณะที่ลูกท่องคาถาอยู่นั่นมันเฮ็ดให้เกิดมีสมาธิก็เลยใช้คาถาได้แต่ถ้าเมื่อใดที่ลูกบ่ท่องคาถาแล้วลูกก็สิบ่สามารถก่อสมาธิขึ้นมาได้ฉะนั้นเฮาต้องเรียนรู้ที่จะสร้างสมาธิโดยบ่ต้องอาศัยบริกรรมคาถาใดๆแล้วลูกก็จะมีความชำนาญในการใช้วิชาอื่นๆได้ดีขึ้นหลายเท่าจากนั้นก็แล้วแต่ว่าเฮาจะเลือกใช้แบบใดเมื่อเฮามีสมาธิในรูปแบบต่างๆแล้วลูกจะใช้คาถาหรือจะใช้สมาธิหรือจะใช้ทั้งสมาธิบวกกับคาถาก็ย่อมสามารถเฮ็ดได้ฉะนั้นตอนนี้ให้ลูกฮู้ลมหายใจเข้าออกตามลำดับเมื่อไปฮอดขั้นปิติสุขก็ให้ฮู้ทั้งปิติสุขลมหายใจและเมื่อลูกฮู้ไปเรื่อยๆก็จะยกระดับไปฮอดขั้นที่4เหมือนกับที่ลูกเคยเฮ็ดผ่านมานั่นข้างหลังอีโพแม่นไผคืองามแท้อ๋อกะนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ในไม้ที่พ่อเอามานำหันเดลูกบ่จือบ่เอ้ยชื่อว่าจังไดข่อยชื่อมะลิเด้อยินดีที่ได้ฮู้จักแม่มดหนูนาหึฮู้จักชื่อเฮาละวะเอ้ยฮู้จักเจ้าตั้งแต่เจ้าไปปราบผีดิบกับพ่อพุ่นนาอ่ะในเมื่อฮู้จักกันแล้วก็ให้ฮักแพงกันไว้เด้อโดยถ้ามีหยังให้ซอยละบอกเด้อไอ้เพชรมีคนมาหาไอ้อยู่หน้าบ้านสงสัยไอ้ต้องได้เดินทางอีกแล้วเอาวะบอกกับเจ้าท่าแป๊บนึงเด้ออำพวงสบายดีว่าจังได๋บ่าวมีหยังให้ซวยบ่โดยคือว่าตอนนี้หมู่ข่อยอยู่ดีๆมันเจ็บท้องขึ้นมากระทันหันแต่เมื่อเอาหมอประจําหมู่บ้านมาเบิ่งอาการแล้วแล้วก็พัดบอกว่าหมู่ของข่อยเห็นถูกของเลยใช้ให้ข่อยมาขอความช่วยเหลือจากอาจารย์เพชรตามตนตัวหมู่ของเจ้ามีหยังผิดปกติบ่ฮู้สึกว่าตอนเปิดเบิ่งท้องนั้นจะเห็นเป็นห้องห้อยวัตถุบางอย่างคล้ายๆกับตะปูนี่ล่ะอาจารย์แสดงว่าหมู่ของเจ้าต้องไปเฮ็ดบางสิ่งบางอย่างที่ผิดหูผิดตาหรือคัดหูคัดตาคนมีเงินหรือคนมีอาคมเข้าไปแล้วซั่นน่ะถ้าปะไว้ดนอวัยวะภายในจะต้องเสียหายแท้พวกเขาจะต้องหีบเดินทางไป
และในวันนี้ทางด้านของทิดผาจำเป็นต้องได้สืบต่อเฮ็ดพิธีระงับอาการเจ็บปวดทรมานของวีที่ถือของภายในห่างกายทิ่มแทงอวัยวะต่างๆอยู่ภายในอาการเจ็บปวดดังกล่าวนี้แม่นจะออกอาการทุกๆ 4-5 ชั่วโมงโดยเริ่มเจ็บปวดจากบริเวณท้องและจะค่อยๆลุกลามไปตามส่วนอื่นๆของร่างกายฉะนั้นจึงต้องได้ท้องผสูตรเพื่อหลุดพ้นอำนาจที่ควบคุมวัตถุเครื่องของนั่นบ่ให้มันแล่นไปมาหรือเพิ่มปริมาณขึ้นถือว่าอาการของทวีก็ได้สงบลงชั่วคราวอีกครั้งแล้วแล้วค่อยก็ต้องได้ระงับอาการแบบนี้ไปจนกลัวอาจารย์เพชรเพิ่นจะมาฮอดแต่ว่ามื้อนี้ค่อยรู้สึกกังวลอย่างบางอย่างกังวลเรื่องหยังทิดผาการที่ค่อยมาช่วยระงับอาการของทวีในครั้งนี้นะจะต้องเฮ็ดให้คนที่ปล่อยของมานั่นรู้ตัวและจะต้องมาเบิ่งสถานที่เกิดเหตุตัวจริงหรืออาจส่งบางสิ่งบางอย่างมาแทนเอาแล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋ที่ค่อยเฮ็ดได้ตอนนี้ก็มีแต่เพียงจะต้องป้องกันเหตุหลังนี้เพื่อเป็นการทวงเวลาไว้ทิดผาคิดว่าการที่ตนเองยื่นมือเข้ามาขัดขวางการใส่ของในครั้งนี้จะต้องเฮ็ดให้จอมขมังเวทคนนั้นรู้ตัวแน่นอนและต้องเดินทางมาเบิ่งสถานที่เกิดเหตุดังนั้นจึงต้องได้ลงอาคมใส่ก้อนหินและวางไว้สีทิศของบ้านหลังนี้เพื่อเป็นการป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาเมื่อตะเวนตกดินแล้วยิ่งเฮ็ดให้อำนาจมืดมีอิทธิฤทธิ์แก่กล้าขึ้นหลายเท่าจึงเฮ็ดให้ทิดผามีความวิตกกังวลแต่เพื่อบ่เฮ็ดให้ทุกคนรู้สึกกังวลไปนำตนจึงจะต้องเก็บอาการนี้ไว้อย่างน้อยก็จะเฮ็ดให้ทุกคนมีกำลังใจขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้ทุกคนได้เห็นถึงความผิดปกติที่กำลังเกิดขึ้นเพราะว่าตามปกติแล้วเมื่อใดที่ทิดผาทองประสูติขึ้นมาจะเห็นให้อาการของวีที่เจ็บปวดทุรนทุรายนั้นสงบลงแต่ว่าตอนนี้อาการเจ็บปวดดังกล่าวบ่มีทีท่าที่จะเบาลงเลยและทิดผายังสัมผัสได้ว่าตอนนี้มันมาฮอดหน้าบ้านแล้วเหมือนภัยอยู่ข้างนอกอย่ามัวแต่ลบลี่อยู่เลยเมืองจ่าอาคมของทิดผาอ่อนกว่าศัตรูจึงเฮ็ดให้มาดำสามารถเข้ามาในเขตบ้านได้และทันใดนั้นคณะของอาจารย์เพชรได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุและแม่มดนูนาหีบทรงวายอาคมเข้าจู่โจมมาดำทันทีหลังจากมาดำตนดังกล่าวถึกวายอาคมเข้าทำให้แล้วจึงเฮ็ดให้มันหมดฤทธิ์อำนาจลงและค่อยๆกลับกายสภาพดังเดิมซึ่งแท้จริงแล้วมาดำตนนี้ก็คือผีปอบแปลงกายมานั่นเองและอาจารย์เพชรก็หู้อยู่แก่ใจว่าผีปอบตนนี้จะต้องถูกผู้ที่มีอาคมแก่กล้าเลี้ยงดูไว้อย่างแน่นอนทางนี้พ่อมอบให้ลูกจัดการเด้อเดี๋ยวพ่อจะสะกดห้อยตามผีปอบตนนั้นไปได้พ่อทางนี้ลูกจะรับผิดชอบเองบ่ต้องเป็นห่วงเก่งหลายลาคำแพง
หลังจากอาจารย์เพชรได้มอบความรับผิดชอบให้แก่แม่มดหนูนาแล้วตนเองจึงได้ออกเดินทางเพื่อสะกดหอยตามผีปอบตนนั้นไปส่วนทางด้านแม่มดหนูนาได้ขึ้นมาเบิ่งอาการของวีว่าถือของประเภทใดและอวัยวะภายในเสียหายลายน้อยเพียงใดและเมื่อกวดเบิ่งอาการแล้วจึงได้หีบลงมือทำการจำกัดพื้นที่และทำการเคลื่อนย้ายให้วัตถุดังกล่าวเข้าไปในกระเพาะพร้อมทางขับไล่มันออกมาทางปากและเมื่อของดังกล่าวแล่นขึ้นมาตามลำคอแล้ววีจึงสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับได้หักออกมาเป็นเศษตะปูจากโลงศพและเส้นผมของผีตายโหงที่ถือว่าเป็นของแห้งโดยจุดประสงค์ของผู้ที่ปล่อยของมานั่นก็เพื่อต้องการที่จะเอาชีวิตนั่นเองและก็ถือว่าวียังพอมีบุญที่ได้ทิดผาแม่มดนูนาและก็อาจารย์เพชรให้การช่วยเหลือในครั้งนี้นูนาได้ถอนของแล้วเด้อประมาณ 4-5 วันเราจะรู้สึกอ่อนเพลียถ้าเราอ่อนเพลียควรให้เราพักผ่อนเรื่องอาหารการกินควรกินน้ำอ่อนๆเช่นต้มข้าวเปียกอ่อนๆให้เรากินโดยไม่มดหนูนะสำหรับแพทย์ท่านหมอควรเอาไปฆ่าเสือก่อนเด้อถ้าปะไปดุนมันจะอันตรายเดี๋ยวค่อยจะหี้ไปใส่ยาก่อนขอฝากทางนี้ไว้ในเด้อไม่มดหนูนะโดยส่วนทางด้านอาจารย์เพชรตอนนี้ได้สะกดหอยตามปอบมาดำมาถึงตูมแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางป่าเลิกโดยห่างจากหมู่บ้านประมาณ7กิโลเมตรและตูมดังกล่าวน่าจะใช้เฮ็ดพิธีสัวให้บางอย่างในขณะนั้นมาดำตนดังกล่าวได้หยุดยืนอยู่ต่อหน้าตูมนั้นห่างกายของมันได้ค่อยๆจางหายไปท่ามกลางสายตาของทั้งสองคนและจากนั้นอาจารย์เพชรจึงได้ย่างนำหน้าออกมาโดยมีจุดประสงค์ที่จะบุกเข้าไปจับตัวผู้ที่ก่อเหตุอยู่ในตูบแห่งนี้เมื่อไขตูเข้าไปแล้วก็พบอุปกรณ์การเฮ็ดพิธีเท่านั้นแต่บ่พบเห็นตัวผู้ก่อเหตุหรือสิ่งที่มีชีวิตแต่อย่างใดก่อนหน้านี้อาจารย์เพชรคิดว่าจอมขมังเวทตนนั้นยังนั่งสมาธิกำหนดจิตเพื่อควบคุมการใส่ของอยู่ข้างในนี้ดังนั้นแสดงว่าต้องเป็นจอมขมังเวทที่เก่งและสลาดจึงหูและไวตัวทันได้แบบนี้หลังจากประตูได้อัดลงก็ได้เกิดมีไฟลุกขึ้นมาไม่ตูบดังกล่าวอย่างวองไวโดยปราศจากเสียงคนลักลอบวางเพลิงหรือมีเสื้อเพลิงเสียงซ่อนไว้นี่จึงต้องเป็นการจุดไฟด้วยเตโซกสินหรือกสินไฟนั่นเองเห็นกันหลายปีถือว่าฝีมือพัฒนาขึ้นหลายเนาะน้องเพชรอย่าบอกได้ว่าเจ้าคือไอ้ทองแม่นแล้วเจ้าฮู้ตัวบ่ว่ากำลังช่วยคนซัวอยู่เพราะว่าผู้ชายที่เจ้าช่วยนั้นมันมักไปเฮ็ดให้หญิงสาวหลายคนอกหักซ้ำใจจนพ่อแม่ของหญิงสาวเหล่านั้นมาจ้างให้อ้ายช่วยกำจัดมันเมื่อเบิ่งในอีกแง่มุมหนึ่งแล้วก็เห็นใจบรรดาสาวๆและพ่อแม่ของพวกเขาแต่วิธีแก้ไขมันก็มีอีกหลากหลายวิธีโดยบ่จำเป็นต้องไปฆ่าแกงกันด้วยวิชาอาคมแบบนี้สำหรับเรื่องทรายคนนี้แล้วเดี๋ยวค่อยใจเราสดใสด้วยการไปบวชจักสามพรรษาเพื่อเป็นการสำนึกผิดในสิ่งที่ตนเองกระทำลงไปแต่ถ้าหากว่าเรายังกลับออกมาเฮ็ดซัวคือเก่านั่นค่อยจะบ่กลับมาซัวอีกเป็นเด็ดขาด
ถือว่าครั้งนี้ไอ้จะยอมปล่อยไปเพราะว่าเห็นแกน้องเพชรก็แล้วกันและไอ้อยากเสนอให้น้องมาร่วมมือกับไอ้เพื่อเฮ็ดสิ่งที่ยิ่งใหญ่นำกันน้องก็เคยบอกไอ้ไปตั้งแต่10ปีก่อนแล้วว่าอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ของไอ้ฮะมันต้องแลกมาด้วยชีวิตคนซึ่งมันบ่แม่นหนทางไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้ในเมื่อน้องยังปฏิเสธอยู่แบบนี้ไอ้จะบ่ว่าหยังต่อไปแต่ถ้าว่าเฮาพบกันในครั้งหน้าแล้วไอ้จะบ่ขอออมมือให้เด็ดขาดต้องขอขอบใจอาจารย์เพชรและแม่มดหนูนาหลายๆเด้อที่เมตตาเดินทางมาช่วยเหลือพวกเขาในครั้งนี้โดยบ่เป็นหยังลุงค่อยมีเรื่องนึงอยากฝากบอกเอาไว้มีหยังบอกอาจารย์หลังจากลูกชายของเจ้าหายดีแล้วข่อยอยากให้เล่าไปขอขมาหญิงสาวหรือว่าพ่อแม่ของเขาเจ้าที่เล่าเคยไปเฮ็ดให้เขาเจ้าเสียใจอย่างถึงที่สุดหั่นแต่ถ้าหากว่าชื่อบ่มดว่ามีไผแน่ก็เอาคนที่คิดออกก่อนแต่ถ้าหากว่าบ่กล้าไปด้วยตนเองก็อาจส่งจดหมายไปขอขมาก็ได้พร้อมกับสิ่งของเล็กๆน้อยๆติดไม้ติดมือไปและนอกจากนั้นต้องให้ลาวไปบวชอีกจัก 3,000 พรรษาเพื่อเป็นการศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างจริงจังและฝึกฝนปฏิบัติขัดเกลาจิตของตนเองแต่ถ้าหากกลับมาและเฮ็ดซัวคือเก่าอีกข่อยจะบ่กลับมาซวยเป็นครั้งที่2 อย่างเด็ดขาดและสำหรับภารกิจในครั้งนี้อาจารย์เพชรได้ให้แม่มดนูนานำสิ่งของบางอย่างกลับมานำซึ่งก็คือตะปูลงศพและเส้นผมผีตายโหงนั่นเองโอ้ยบรรยากาศมืดๆเงียบๆวังเวงแบบนี้คือมาเป็นตะย่านแท้เออก็ว่าหั่นแหละผู้ชื่อว่าผมมันนั่งบ่ได้แล้วอ้าวเป็นอย่างผมมันคือบ่นั่งซะตะผมมันลุกโอ้ยจักลิ้นมุกอีหยังตอนนี้คนกําลังย่านอยู่บรรยากาศคือเป็นตะย่านแท้พ่อหมอผีมันสิบ่ออกมาหลอกพวกเฮาบ่โอ้ยอันโตสิย่านหยังอันพงอันผีนี่น่ะมีแต่ผีหันสิย่านเฮาน่ะถ้ามันออกมานี่เสร็จโลดผีนี่มันเสร็จเฮาโลดแม่นบ่พ่อหมอเฮาเสร็จมันอ้าวคือว่าจังซั่นยอก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 เนื่องจากวันนี้ถือเป็นเรื่องงามยามดีตามตำราของหมอผีคนดังกล่าวจึงได้สักส่วนลูกศิษย์ทั้งสองคนเข้าป่าซ่าแห่งนี้เพราะว่าชาวบ้านเพิ่งนำศพของจอมโจรขมังเวทคนหนึ่งมาฝังไว้ที่ป่าซ่าโดยบ่ฮู้ว่าแม่นไผเป็นคนฆ่าและแถมยังถูกฆ่าในวันอังคารและเมื่อหมอผีคนนี้ฮู้ข่าวจึงได้เดินทางมาเพื่อจะนำผีตายโหงมาเลี้ยงไว้ใส่งานเมื่อลมได้เงียบสงบลงแล้วปรากฏมีกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณจุดเฮ็ดพิธีของทั้ง3คนโดยหมอผีคนดังกล่าวฮู้ดีว่านี่คือสัญญาณการตอบรับของผีตายโหงตนนั่นและเมื่อถูกกระตุ้นจากอาคมแล้วผีตนดังกล่าวจึงได้ปรากฏกายออกมาพร้อมกับความโกรธแค้นที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจพร้อมจะทำให้ทุกคนที่ย่างกายเข้ามาป่าซ่าแห่งนี้หมอผีเฝ้าทำการบริกรรมคาถาเพื่อจะสะกดเอามาเป็นบริวารให้ได้แต่ในขณะเดียวกันเสือทองก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับหีบญาติสิงเอาผีตายโหงตนดังกล่าวมาก่อนเพื่อจะได้ไปใช้งานบางอย่างและเป็นการเฮ็ดตามคำสั่งของหัวหน้า
คือว่าวิชาการเสกวัตถุให้เป็นสัตว์ของลูกนี่พัฒนาขึ้นหลายกว่าแต่ก่อนแล้วที่สำคัญก็คือเฮาต้องมีกำลังจิตที่ดีเพราะเมื่อเฮามีกำลังจิตที่ดีแล้วก็บ่ต่างหยังกับคนที่มีร่างกายแข็งแรงหรือว่าผู้ใหญ่จะแลนจะย่างจะโดดก็สามารถเฮ็ดได้แต่ถ้ากำลังคิดของเฮามันบ่สมควรแก่การงานกระบอตั้งอย่างกับเด็กน้อยที่กำลังเฮียนยืนซึ่งบ่สามารถแล่นโดดหรือว่าย่างได้อ้อโดยพอแล้วตอนนี้ลูกเป็นจังไดถึงว่าร่างกายของลูกจะยังเป็นเด็กน้อยอยู่ก็ตามแต่ว่ากำลังคิดของลูกเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่อีกหลายๆคนแล้วแม่นเหนือกว่าเขาเจ้าเดี๋ยวมื้อนี้พอจะสอนเรื่องการควบคุมธาตุให้เพิ่มเติมเด้อในตอนค่ำของวันนี้อาจารย์เพชรได้พาแม่มดนูนาเข้ามาฝึกเรื่องการควบคุมธาตุในห้องอาถรรพ์เพราะหลังจากที่ได้เห็นฝีมือของแม่มดนูนาแล้วอาจารย์เพชรจึงได้ใส่กำลังจิตของตนวัดสอบจึงได้ฮู้ว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องเรียนรู้เรื่องการควบคุมธาตุซึ่งจะเริ่มจากธาตุไฟที่เป็นธาตุอาจารย์เพชรชำนาญกว่าธาตุอื่นๆว้าวอันนี้โบที่อื่นว่าเตโซกสินนี่คือการใส่ฤทธิ์อำนาจจากเตโซกสินเพียงเล็กๆน้อยๆซื่อๆเด้อลูกแสดงว่ามันเฮ็ดได้หลายอย่างอยู่เนาะถูกต้องที่สุดลาคำแพงแล้วลูกต้องเฮ็ดแนวใดเมื่อลูกสามารถใส่อนาปานสติได้ค่อนข้างสำนานแล้วกสินไฟก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถเพิ่มอนุภาพให้แก่จิตของเฮาได้และนอกจากเตโซกสินนี้ก็ยังมีกสินดินน้ำลมแสงสว่างสีเขียวสีแดงสีเหลืองเป็นต้นแต่อันที่ฝึกง่ายกว่าหมู่และกาเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยก็คืออนาปานสติดังที่ลูกเคยฝึกผ่านมานั่นแต่ว่าสำหรับมื้อนี้นี่เฮาสิลงเลิกเรื่องกสินไฟกันซึ่งกสินไฟนี้เขาจะใส่ไฟเป็นนิมิตหมายในการเพ่งจดจ่อเพื่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาซึ่งไฟที่จะใส่นี้ส่วนใหญ่จะเป็นการก่อกองไฟขึ้นมาแล้วจ่อเป็นหูหรือว่าเขาจะเพ่งจากดวงอาทิตย์ก็ได้หรือจะเพ่งจากแสงเทียนเอาเป็นว่ามื้อนี้เขาจะเพ่งจากแสงเทียนก็แล้วกันให้ลูกจื้อจำสีของไฟที่อยู่บริเวณของกลางเทียนแต่ห้ามจื้อใส่เทียนหรือจุดอื่นเด็ดขาดจากนั้นก็เพียงแต่รับตาถ้าหากภาพมันเลือนหายไปก็เพียงแต่ลืมตาขึ้นมาเบิ่งใหม่ให้มันจื้อจำแล้วจึงรับตาลงอีกครั้งกสินไฟสามารถเฮ็ดหยังได้แน่อีพออันนี้ก็แล้วแต่เฮาจะประยุกต์ใส่ยกตัวอย่างเช่นบ่อนใดอากาศหนาวก็สามารถเฮ็ดให้อบอุ่นหรือว่าร้อนได้สามารถเอาไปจุดไฟได้เปิดตาทิพย์ได้และสำหรับอนาปานสติและกสินแสงสว่างก็สามารถเปิดตาทิพย์ได้เช่นกันและอื่นๆอีกหลายอย่างที่เหลือก็ให้ลูกเอาไปทดลองใส่และต่อยอดเอาเองเด้อและในคืนนี้นะพ่ออยากให้ลูกลองใส่ตาทิพย์จากกสินไฟเบิ่งเพื่อใส่มันในการแก้ห้องห้อยที่อยู่ของผู้ที่ใส่วัตถุสิ่งของเหล่านี้ทำให้คนในข้างก่อนนะเพราะว่าอาคมยังติดข้างลงเรืออยู่ในของพวกนี้ฉะนั้นมันจึงสามารถแกะห้อยได้อยู่และก็เป็นการพัฒนาความสามารถของลูกไปในตัวเลยโดยเดี๋ยวนูนาจะลองเบิ่งเอ๊ะพวกเจ้าพวกเจ้าไม่ยังบักอันนี้อ้าวพวกเจ้าบ่พี่สังเกตบ่ว่าช่วงนี้หมู่บ้านของพวกเขามีคนตายแบบแปลกๆแล้วก็ตายเรียนติดกันนะบ่ฮู้ว่ามื้อใดจะกลายเป็นมือทีของเฮาแม่นๆ2มือก่อนก็แม่นบักสิงนั่งกินข้าวอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาย่างละเมอเพ้อฝันตกเหือนตายอันจังซี่ก็มีเนาะโอ้หมู่บ้านเฮานี่ล่ะในเท่าแก้ไม่นี่มีหยังมาขายบ่อ้าวเอาเบิ่งเอาเด้มีหยังแน่หั่นน่ะก็วางไว้หั่นเด้เบิ่งเอาโอ้สบายดีถ้าเจอบ่ผิดท่านแม่นอาจารย์เพชรแม่นบ่โดยแม่นแล้วลุงและเด็กสาวคนนี้ก็คือชื่อแม่นหนูนาหรือหลายคนให้ฉายาว่าแม่มดหนูนาเนาะโดยจะเอิ้นหลานว่าหนูนาหรือเอิ้นว่าแม่มดหนูนาก็ได้เบิ่งลักษณะลุงแล้วคือสิมีหยังคาใจอยู่เนาะแม่นแล้วคือว่าช่วงนี้ชาวบ้านตายอย่างแปลกประหลาดบางคนก็นอนไหลตายบางคนก็ตายในท่าทางคือกับว่าย่านหยังจักอย่างนี่ล่ะบางคนนั่งกินข้าวอยู่ดีๆนี่นะ
ก็ลุกขึ้นมาย่างไปย่างมาโดดลงเฮือนตายซ้ำและที่สำคัญก็คือพากันตายเรียนติดในเดือนเดียวกันเลยอาจารย์เมื่อได้หับฟังข้อมูลจากลุงคนดังกล่าวแล้วอาจารย์เพชรจึงได้มอบใบไม้ลงอาคมให้แก่ลุงคนนั้นไปเพื่อนำไปผสมกับน้ำแล้วหดอ้อมเฮือนของทุกๆหลังไว้เมื่อตะเวนตกดินแล้วชาวบ้านจึงได้หีบเข้านอนตามการแนะนำของลุงคนดังกล่าวจึงเห็นให้บรรยากาศภายในหมู่บ้านมีความเงียบวังเวงกลัวทุกๆครั้งที่ผ่านมาและในขณะนั้นปรากฏมีพลังมืดบางอย่างลอยเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อจะมาซอกหาเหยื่อที่มีสุขภาพอ่อนแอจิตอ่อนหรือดวงกำลังตกเพื่อจะได้เข้าไปทำร้ายผู้คนเหล่านั้นจากบ้านแต่ละหลังได้ถูกอาคมของอาจารย์เพชรปกป้องเอาไว้จึงเฮ็ดให้พลังงานมืดดังกล่าวบ่สามารถฟ้าเข้าไปเพื่อจะทำให้ผู้คนได้เพียงแต่น้อยเดียวสบายดีคนรอเฮ้ยผีรอรอลบได้เมื่อเห็นว่าบ่สามารถจู่โจมด้วยกำลังแล้วอาจารย์เพชรจึงได้ใช้เมตสะกดผีตนนี้แทนแต่ว่าในขณะกำลังใช้เมตสะกดอยู่นั้นผีตนดังกล่าวก็ได้ถูกอาจารย์ทองดึงกลับมาขังไว้ที่ไม้ไผ่อาคมเพื่อบ่ให้อาจารย์เพชรสามารถนำไปได้แต่ทันใดนั้นอาจารย์เพชรก็สามารถรู้ได้ถึงที่อยู่ของเสือทองจึงได้ใช้พลังจิตของตนดึงดูดเอาไม้ไผ่ที่ใช้สะกดผีตายโหงตนนั้นให้มาหาตนและเมื่อไม้ไผ่ลอยมาได้เคิงทางเสือทองก็ได้กำหนดจิตเพื่อพยายามดึงเอาไม้ไผ่กลับมาคืนให้ได้จึงเฮ็ดให้ไม้ไผ่ท่อนนี้ต้องลอยค้างอยู่กลางอากาศได้ใช้จังหวะโอกาสที่อาจารย์เพชรเบี่ยงเบนความสนใจเข้าจู่โจมเสือทองด้วยกสิณไฟทันทีตามแผนการของอาจารย์เพชรที่วางไว้จากในขณะที่กำลังใส่กระแสจิตพยายามดึงเอาไม้ไผ่กลับมานั้นจึงกลายเป็นซองโบที่ไม่มดนูนาใส่ในการจู่โจมทำให้ตนแต่ก็สามารถดึงจิตกลับมาได้ทันและสกัดการป้องกันกระสินไฟดังกล่าวไว้ได้แต่ก็เฮ็ดให้อวัยวะภายในของตนได้รับบาดเจ็บก็เพราะว่าได้ดึงจิตมาต้านการจู่โจมกระทันหันนั่นเอง
ก่อนที่อาจารย์หนึ่งจะเดินทางไปที่ภูเขาควายนั่นได้แวะไปที่บ้านของอาจารย์เพชรอ้าวเป็นจังไดมาจังไดเนาะน้องหนึ่งจริงมาฮอดพี่ได้ก็พอดีว่าน้องกำลังจะไปเฮ็ดภารกิจจุภูเขาควายเลยแวะมาหาไอเพชรหน่อยนึงเพราะว่ามีเรื่องสำคัญอยากจะบอกกับเหลาอ๋อแม่นบ่พอดีไอเพชรเจ้าหันเดินทางไปเฮ็ดภารกิจกับหนูนาอยู่แถวๆภาคใต้อีกประมาณ 4-5 มื้อน่าจะมาฮอดก่อนหน้านี้น้องก็คิดเผื่อไว้แล้วว่าอาจจะบ่ได้พบกับไอเพชรเพราะลาวก็มักเดินทางเหมือนกันฉะนั้นน้องจึงได้เตรียมจดหมายนี้ไว้ให้ลาวซั่นน้องขอรบกวนฝากจดหมายนี้ให้ลาวเด้อเข้าไปกด Subscribe เพื่อติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกดแชร์เพื่อบอกต่อและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพวกเรา